ป๋อผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมากินเมลอนญี่ปุ่นสีเขียวนะคะชอบกินมากเลยค่ะที่อยู่ในบิงซูนะมันก็จะมีหลายเกรดนะถ้ายิ่งเกรดแพงก็จะยิ่งอร่อยหวานมากค่ะทั้งที่เป็นสีเขียวนะเขาก็จะหวานมากๆเลยนะนี่เราซื้อมาแบบญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวได้ยังไงเราจะมาลองกินกันเลยว่าเนื้อจะหวานและกรอบขนาดไหนตามมาดูกันเลยค่ะสำหรับเมลอนนะคะอยากจะบอกว่าไม่รู้จะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าเนาะเพราะว่าพี่พักกัดเข้าไปอ่ะมันฉ่ำออกมาเลยคือน้ำมันพุ่งออกมาคือมันค่อนข้างที่จะแบบว่าหวานมากๆสุกมากๆแล้วนะถ้าจะเป็นเมลอนที่ไม่ค่อยสุกมากมันก็จะแบบแข็งๆนิดนึงใช่ไหมนั่นไม่มีเสียงความรู้สึกของความแข็งเลยค่ะรู้สึกมีแต่น้ำเฉอออกมานะถ้าเป็นเสียงแบบที่น้องไม่ค่อยชอบอ่ะเสียงแบบอะไรแบบเนี้ยเจ๊ก็จำเป็นต้องดูดน้ำขึ้นมาไม่งั้นมันก็ไหลมันไหลหมดต้องเอากระดาษทิชชู่เช็ดตลอดเวลาเลยนะคะมีใครชอบกินเมลอนเขียวเหมือนป้าผ่ามั้ยคะถ้ามีใครชอบกินอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆเนาะให้ไงคลิปนี้ป้าผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ